ดีครับตอนนี้คุณดูช่องอินสปอร์ครับคุณก็กลับมาดูเกม ARBS นี่มึงเมากระป๋องกาวหรือเปล่าเดี๋ยวพูดชื่อเกมจะผิดเลยเกมนี้มันคือเกมแถมเว้ยเกมบักตัวอ่อนไม่ใช่เกม ARBS ก็ฮะในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการเล่นตัวละครโอ้ตัวอะไรวะแม่งเอ้ยกูลืมชื่ออ้าวมันชื่อเวนดิโกนะครับนะซึ่งเจ้าเวนดิโกนะครับนะก็เป็นความเชื่อของทวีปอเมริกาเหนือนะครับนะโอ้กับแคนาดาหรือว่าอะไรก็ช่างนะครับนะซึ่งตัวมันนะครับนะเป็นทั้งมนุษย์แล้วก็สัตว์ในเวลาเดียวกันนะครับพูดง่ายๆก็คือครึ่งคนครึ่งสัตว์นะครับนะซึ่งตัวลำตัวด้านบนนะครับก็จะออกเป็นกวางนะครับซึ่งขาด้านล่างก็จะออกเป็นคนนะครับนะแล้วก็มีกรงเล็บที่แหลมคมนะครับนะเอาล่ะมาดูนะครับเจ้าเวนดิโกจะน่ากลัวขนาดไหนเมื่อเจอกับตัวละครแถบนะครับใครร้องอะไรว่าลำคาญเว้ยสงสัยเป็นไอ้ครูที่พานักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วครับนะมันร้องเฮ้ยไอ้ข่อยเป็นไงบ้างวะตะกี้มันออกไปคนเดียวฉันรู้สึกว่าฉันเห็นแก่ตัวเป็นไอ้ครูที่ไม่รักศิษย์ของตัวเองปล่อยให้ลูกศิษย์ออกไปตายคิดอะไรอยู่วะเนี่ยเอาล่ะไม่ได้แล้วฉันจะต้องเป็นอาจารย์ที่น่านับถือเป็นตายแล้วดียังไงฉันจะเอาดาบกระบี่ที่ฉันเรียนมาตั้งแต่ม.1 ม.2 นี่แหละจัดการมันเอาล่ะแกอยู่ไหนเจ้าเวนดิโก้ฮู้ได้ไงมาแล้วชิบหายแล้วทำไมหมอกมันใหญ่จังเลยวะเนี่ยว้าว้าวมาสู้กับฉันเลยกูเรียบร้อยกูตายโอ้ท่านผู้ชมดูฮู้มันมากับหมอกนะครับมาตัวมันสามารถล่องหนได้นะครับนะอันตรายสุดๆนะครับโหดูดิเวนดิโก้หมดเลยนะเนี่ยหมอกเนี่ยนะครับนะโคตรเท่นะครับเอาล่ะครับต่อมาเมื่อมีเวนดิโก้นะครับนะดูเวนดิโก้โหเยอะเลยนะครับนะก็ต้องมีนักล่าผมก็คือเวนเทลซิงนะผมคือนักล่าเราต้องใช้เชือกสลิงนี่ยิงมันตอนที่มันล่องหนนะเอาล่ะดูดิพวกเราล่ามันเอาละนี่ยิงเชือกใส่มันเลยยิงสลิงนี้อัดเข้าไปจะโดนตัวมันสักตัวหนึ่งแล้วตัวมันก็จะโผล่นี่ไงโผล่มาแล้วนี่ผมจะลากไปอย่างนี้มันตามผมไม่ทันหรอกดิดูสิยี่จากนั้นยังไงต่อไม่มีแผนชิบหายแล้วมันเยอะเกินไปช่วยด้วยด้วยนี่ตายอะไรวะแม่งเอาล่ะต่อมามันต้องแฟร์กันหน่อยฉันคนเดียวคงไม่ไหวนี่คือมือหนึ่งของนักล่าทั้งนั้นไอ้ลูกตุ้มน้ำแข็งไม่มีอะไรให้ฉันรับใช้เปล่าส่วนหมอนี่คือพี่ขอนยักษ์สุดโหดเอาล่ะพวกเราทุกคนคือนักล่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติเอาล่ะเจ้าพวกนั้นมันจะต้องเสร็จแล้วข่าวดีมันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆถ้ามันกินคนพวกมันก็จะแพร่พันธุ์ไปได้มากขึ้นเรื่อยๆพวกเวนดิโก้ดิเราจะต้องหยุดมันให้ได้โดย3คนเรานักล่าเวนดิโก้ลุยโอ้มันหายไปแล้วนั่นหมายความว่ามันล่องหนแล้วเอาล่ะตอนนี้พวกเราเรารู้ใช่ไหมสเต็ปการสู้ของพวกมันเป็นยังไงมันจะมาพร้อมหมอกนี่เอาล่ะฉันจะเกาะที่ต้นไม้ก่อนแบบสไปเดอร์แมนเย้อะโดนแดกคนแรกโอ้มันโยกคนไปพวกนี่แม่งเอ้ยเล่นอะไรของพวกมึงเนี่ยดูเหมือนจะเก่งแต่ก็โคตรกากเลยเอาละครับต่อมาเจ้าเวนดิโก้นะครับก็แพร่พันธุ์มาเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยเอาละครับต่อมาขอเปลี่ยนด่านนะครับแล้วตอนนี้โอ้โหเวนดิโก้ก็มายังที่สว่างแล้วนะครับนะโอ้โหแมปใหญ่ด้วยเออลุมช้างนะครับนะเพราะว่าเห็นช้างอยู่ในป่าชาวบกโอ้พวกนี้มันก็ตัวอะไรวะเนี่ยแล้วโอ้โหมันหายไปไหนแล้ววะโอ้สงสัยมันหนีแล้วแหละโอ้วันแต่บอกอะไรวะเนี่ยบอกอะไรโอ้มันกินตับเราแอะตายนะครับนะฆ่าได้อย่างรวดเร็วนะครับนะเออเป็นตัวที่จับสู้ยากมากนะครับนะดูดิเออมันอยู่กับเป็นฝูงโอ้โหถ้ามันฆ่าช้างฝูงนี้ไปโอ้โหจำนวนพวกมันจะเยอะเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้เอาละครับตอนนี้เราเวนิโก้นะครับโอ้โหแพร่พันธุ์ได้อย่างมากมายนะครับตอนนี้มีจำนวน200ตัวแล้วนะครับต่อ1เผ่าโอ้โหเยอะมากตอนแรกมีแค่ตัวเดียว2ตัว3ตัวนะครับคราวนี้200ตัวซึ่งคราวนี้พวกเราจะมาหยุดพวกเวนิโก้กันเนาะมีกองทัพกรีกนะครับนะที่มีนักรบสุดเจ๋งเอาละพวกเราลุยโอ้โหเครื่องหลักเลยเว้ยเฮ้ยนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
โยนไปโจมตีมันวาร์ปมาแล้วว้าวเละโอ้โห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 พวกเราจัดการมันพวกมันไม่ได้เก่งเลยแต่พวกมันมีเยอะแล้วมันก็ล่องหนได้ด้วยโอ้โห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 เวนดิโก้นะครับฮะเวนดิโก้ตายโคตรง่ายเลยอ่ะท่านผู้ชมดูดิม่องเท่งอ่ะตายง่ายจริงนะครับง่ายเกินนะฮะโคตรง่ายเลยนะครับตายโคตรง่ายเลยอ่ะเอาครับต่อมาลองเจอทานอสตัวเดียวดูนี่จะเป็นยังไงทานอสบอกโอ้ฉันไหวอยู่แล้วฉันพร้อมจะดีดนิ้วเฮ้ออินฟินิตี้กันเลดไซมอนอยู่แล้วเฮ้อไอพวกนี้มันไม่สมดุลจักรวาลเตรียมตัวตายซะมาแล้วครับหูยกดเริ่มคือมันวาร์ปหายไปเลยอ่ะดูดิเอาละฉันจะดีดนิ้ว1 2ดีดโอ้โหเวนดิโก้ค่อยๆหายไปเว้ยเออเวนดิโก้สลายเอาละเวนดิโก้บอกพวกเราลุ้มมันโอ้แกรู้จักฉันน้อยเกินไปข้าคุณทานอสผู้ที่จะนี่โอ้โหตายเวนดิโก้กูตายเวนดิโก้กูตายเจอลำแสงโอ้โหเละเวนดิโก้กูตายเรียบร้อยโอ้โหมา200ตัวก็ตาย200ตัวนะครับอ่ะโอ้โหมึงสู้ยากเกินนะครับเออโคตรโหดอ่ะนะฮะเอาครับต่อมาผมจะลองเอาชาวประมงนะครับนั้นลองให้มันยิงไอ้เครื่องจับปลาตัวนี้อ่ะยิงเชือกเนี่ยยิงมันจะยิงโดนไหมไม่โดนเลยว่ะมันเป็นเหมือนแบบหมอกที่แบบไร้ตัวตนน่ะเนี่ยเพราะว่าผมเดินไปก็ไม่ติดพวกมันด้วยนะครับนะนั่นหมายความว่าพวกมันไม่มีตัวตนตอนที่มันวาร์ปเป็นหมอกนะครับนะนี่ตายแหละพวกเรากินมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมบอกเลยเวนิโก้เป็นตัวละครที่โคตรกากเลยผมไม่น่าทำสตอรี่ให้มันดูน่ากลัวเลยนะครับนะแต่มันก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยนะครับโอ้ตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหแหละพวกเราชนะศึกนี้นั่นหมายความว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องมึงไม่ต้องเลยมึงไม่ต้องขยายพันธุ์แล้วเดี๋ยวคอมกูระเบิดแล้วโอ้ก็แกบอกว่าแกเพิ่งซื้อของใหม่ไม่ใช่หรอเออซื้อก็จริงแต่พวกมึง200ตัวก็ไม่ไหวแล้วถ้าเอาแบบเพิ่มเป็น300นะกูบอกเลยคอมกูระเบิดเอาละครับต่อมาเวนิโก้นะครับนะเจอสายพันธุ์พวกเดียวกันนะครับนะซึ่งไอ้นี้เป็นแบบพวกปีศาจกับดักนะครับนะเจอกับเวนิโก้เวนิโก้บอกพวกเราเยอะกว่าแต่พวกเราอาจจะไม่ได้เก่งแต่พวกเราก็เยอะกว่าอยู่ดีเอาละลุยฝึกมาแล้วครับมันโอ้โหคนเริ่มเคปุ๊บคือหายเลยส่วนไอ้พวกนี้บอกพวกเราจะงับมันผมบอกเลยว่าเวนิโก้แพ้แน่ๆเลยว่ะดูดิโอ้พวกเราอาจจะไม่สู้มันว่ะเรียบร้อยนะครับนะเวนิโก้มีจำนวนเยอะกว่าชัดๆนะครับนะแต่มันไม่สู้อ่ะมันไม่สู้จริงๆว่ะเวนิโก้เยอะขนาดไหนแม่ก็แพ้เออพวกแกใช่ไหมแกรู้ไหมว่าไอ้หอยขี้เมานั้นเป็นเพื่อนสนิทฉันเอาละเว้ยไซตามะบอกหลังจากนั้นฉันก็ไม่เห็นมันอีกเลยถึงว่าเป็นเพราะพวกแกใช่ไหมหมัดลมโอ้ยมาแล้วนะครับนะหมัดลมเจอหมอกไอ้พวกนี้นะครับนะที่สามารถทะลุพลังทุกอย่างปุ๊บอุ้ยเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้ฉันปล่อยหมัดลมไปพวกนี้ไม่เป็นไรเลยเอาล่ะไม่เป็นไรฉันมีเซนในการมองเห็นพวกมันกำลังเคลื่อนที่อย่าพวกเราไอ้นี่มันพอดดีนะไม่เจอมันตอนที่เล่นสตอรี่ไม่งั้นชิบหายแน่นอนอดหมดความเท่เลยอ่ะถ้าไปสู้กับมันตอนสตอรี่นะครับมาอ่ะเจอมังกรดิมังกรเผามันดิเผามันโอ้โหเผาใส่หมอกนะครับอ่ะพวกเราตอนที่พวกเราร่องหนเป็นหมอกอย่างนี้ไม่มีอะไรทำอะไรเราได้ยกเว้นถ้าเราออกมาปุ๊บเราจะกลายเป็นเหมือนหมาโง่ๆตัวที่ให้เขาตีนะครับแต่คราวนี้ชนะมังกรว่ะนะครับต้องชนะอยู่แล้วแหละมี100ตัว100ตัวรวม1อ่ะแพ้ก็ป่ะอ่ะเจอทอดิทอบอกโหเอาล่ะโยนี่ของฉันโยนใส่มันเลยเอาล่ะย่าอุ้ยตีครั้งเดียวช็อตแบบเป็นเรือเลยนะครับนะช็อตแบบช็อตแบบลูกโซ่เลยแต่ก็แพ้อยู่ดีว่ะเพราะว่ามันรวมกันตบแบบทีเดียวแบบเลือดลดเยอะนะครับนะเอาครับต่อมานักรบสงครามโร่บอกฮู้พวกเรากำลังเจอกับสิ่งที่พวกเราไม่เข้าใจยิงเข้าไปมันน่าครับยิงมันไม่เข้าเลยตัวพวกมันเป็นหมอกโอ้มันโผล่มาแล้วจังหวะนี้แหละยิงมันเลยโอ้โหมันน่าครับค่อยๆยิงค่อยๆยิงเราชนะมันได้เพราะค่อยๆเข้ามาข้างในแล้วไม่ต้องห่วงหนังพวกมันไม่อืดพวกมันก็เหมือนครึ่งกวางครึ่งคนพวกมันไม่มีโร่โดยซ้ำยิงมันเรียบร้อยนะครับกูว่าสงครามโรคนักรบสงครามโรคนะครับทหารสงครามโรคชนะแน่นอนดูดิยิงมันจับมันไปทำอาหารในวันนี้พวกเราหนีเร็วนะครับ
แพ้ทหารสงครามโลกนะครับแล้วตายเอาครับต่อมารองไอ้พวกกำแพงสร้างกำแพงในอียิปต์ดูไหมเออพวกเราสร้างกำแพงในอียิปต์แล้วกันไหมกันไหมพวกเราไปไม่ได้ว่าเราใช้พลังหมอกแล้วเราไม่สามารถผ่านกำแพงไอ้กำแพงอิฐบ้าๆโง่ๆนี้ได้เลยนะครับนายแฮ่ๆมันเจอแผนเราแล้วเฮ้อพวกเราโคตรฉลาดเลยว่าเอาล่ะหลังจากนั้นปล่อยให้กำแพงทับตัวพวกมันซะ3 2 1โอ้โหเรียบร้อยเมดิโก้เดสมอร์เร่นะครับเอาล่ะจากนั้นเราก็ต่อยมันเลยมันไม่ได้เก่งมากนะครับมาเออดูดินี่นี่สร้างกำแพงสร้างกำแพงไปไม่ได้ว่ะตัวมันไปไม่ได้ดูดิโหนี่แหละความเจ๋งของพวกเราเรายืนอยู่บนกำแพงได้ด้วยนะครับมาโคตรเจ๋งอ่ะเฮ้ยเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมาลองเซราฟิมดูดิเออเซราฟิมนะครับนะลองให้มันยิงตอนที่ไอ้พวกนี้เป็นหมอกดูดิจะเข้าไหมดูดิยิงไปแล้วนะครับนะจิ้ว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 ยิงไม่โดนยิงไม่เข้าไล่พวกนี้มันลอยได้ด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยเออมันเป็นหมอกเนาะลืมไปมันลอยไปหาเซราฟิมเลยเซราฟิมบอกโอ้อะไรกันวะเนี่ยว้าเอาแหละพวกแกกลายร่างแล้วนี่นี่ตายซะเรียบร้อยไม่มีใครสามารถสู้เซราฟิมได้นะครับนะไม่มีจริงๆนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมาผมจะลองเล่นมินิโก้สักตัวดูนะครับผมอยากรู้ความเจ๋งมันว่ะเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บนี่ดูดิตอนนี้ผมล่องหูอยู่เลยเนี่ยดูดิผมเป็นหมอกอยู่อ๋อยิงไม่เข้าเว้ยตัวนี้นะครับนะดูดิดูดิโคตรไร้กาดนะครับนะเออตายนะครับนะเออถ้ามันกลายร่างออกมาเท่านั้นแหละก็กลายเป็นกวางโง่ตัวนึงครึ่งคนนะครับนะครึ่งกวางนะฮะแต่ตอนที่เราเล่นเป็นหมอกนี่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับนะจะไปซ้ายหรือไปขวานี่ไม่ได้นะครับเหมือนว่ามันล็อกเป้าให้แล้วอ่ะนะนี่เออดูดินะครับเอาไอ้นี่หมวกหลุดโดนเพื่อนตีนะครับนะที่จริงยูนิตตัวนี้นะครับนะมีราคาแค่300เองนะครับนะถึงว่ามันกากนะกากหนามันเป็นเหมือนตัวแบบตัวรองเชิงเฉยๆอ่ะนะครับนะเออเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมารองซุปเปอร์ชาวนาดูดิเออซุปเปอร์ชาวนาบอกฉันจะชนทุกอย่างให้มันเละไปเลยฟิบอาจจะชนยังไงล่ะครับนะไอ้พวกนี้มันเป็นหมอกเอาล่ะมันจะพุ่งตรงเข้าหาหมอกเอาพวกนี้มันเสือกเอากายร่างชนชนได้ไหมชนไม่ได้นะครับนะโอ้เอาล่ะฉันเข้าไปแล้วฉันไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันโผล่ร่างมาแล้วเออต่อย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 อ่าท่านผู้ชมรอปอบผีฟ้าดูนะปอบผีฟ้าจะทำยังไงนะครับนะโหนั่นมันหมอกอะไรวะนะเออแต่ก็ช่างเถอะเอออาวุธของฉันคือบาเรียมมือปีศาจสุดโหดเออดูสินี่นี่ยิงบอกเข้าไปเลยไม่เป็นไรไม่เข้าสักตัวไม่เข้าอะไรเลยโหเป็นไปไม่ได้เฮ้ยตัวอะไรมันว้าบมาต่อหน้าฉันได้เนี่ยเออมือฉันไม่สามารถสแกนหามันได้หรือไงเนี่ยโหที่จริงนะครับนะมือของปอบผีฟ้าจะสแกนหาทุกตัวที่เข้าหามันในระยะเออที่มันอยู่ใกล้นะครับนะนี่นี่แต่คราวนี้นี่โอ้เออเออต้องเผยตัวออกมานะครับนะเออแสดงว่าตอนที่พวกนี้มันเป็นควันนะครับนะตรวจจับอะไรไม่ได้เลยนะครับนะเออยกเว้นจะเป็นกำแพงของอีพวกอียิปต์อะที่เราเห็นตอนนั้นอะเออถึงจะจัดการมันได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติเป็นของโยนเป็นของทำอะไรนี่คือแบบไม่ได้อะไหนลองขยายดูดิอะลองขยายดูมันดูดิอะลองขยายขยายขยายได้ไหมไม่ได้นะครับนะขยายตอนอยู่หมอกไม่ได้แต่ขยายตอนที่มันเออกลายร่างออกมาแล้วนะครับนะได้อยู่อันนี้นะครับประเด็นคือมันตอนที่มันเป็นหมอกมันอันตรายนะครับนะอุ้ยดูมันอ้วนดูดิดูดิมันเหมือนบล็อกเกอรี่เลยอะนะครับนะบล็อกเกอรี่เวอร์ชั่นสีแดงนะครับนะดูดิตายนะครับโอ้โหโดนนักคณิตศาสตร์ฆ่าเอาหรือว่าจะเป็นสไปเดอร์ครับนะที่จะสามารถดึงใยได้อะสามารถดึงใยได้ไหมปึ๊บ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 นี่นี่จับมันอยู่ได้อยู่นะครับนะใช่ไหมไม่ได้อยู่ดีตอนที่มันเป็นหมอกคือจับไม่ได้จริงๆนะครับนะเออนี่จะสามารถจับตัวมันให้มันอยู่กับที่ได้นะครับนะเออไม่ให้มันเป็นหมอกได้แล้วนะครับนะดูดิดูดิถึงมันเป็นหมอกก็ออกไปไหนไม่ได้แล้วนะครับดูดิติดโอ้พวกเราเดี๋ยวดึบแล้วว่ะปล่อยฉันหน่อยดีนะแบล็คละแบล็คละโอ้จับมันนะครับนะเรียบร้อยแพ้นะฮะมาต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากลองนะครับนั่นก็คือเจ้าบิลลี่นะครับบิลลี่มีมือสุดทรงพลังที่สามารถยิงทุกตัวตายได้หมดไม่เว้นไม่แต่กระทั่งไซตามะนะครับนะที่โดนครั้งเดียวก็ตายเหมือนกันนี่ยิงเข้าไปแล้วครับใส่ลำแสงเอ้ยใส่หมอกนะครับนะเออลำแสงอัดเข้าไปได้หมอกเป็นไงไม่ตายไม่โดนไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับพวกเวนดิโก้นะครับนะตอนที่เป็นหมอกคือสามารถหลบได้ทุกอย่างเออแต่พวกมันนี่แหละชิบหายตอนนี้แหละเออชิบหายตอนที่มันวิ่งเข้ามานี่แหละตายมึงเจอเรียบร้อยนะครับอย่าห้าวด่านของเฮียแกนะเนี่ยอย่าลืมนะนี่คือหลุมศพของเฮียแกนะอ่ะบล็อกแล้วเนี่ยอ่ะบล็อกแหละ
ปลดล็อกอะไรเอ้านี่ไงก็ได้แล้วไงบิลลี่เดอะฮีโร่มาท่านผู้ชมตัวสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับนะลองเจอกับโจทาโร่โจทาโร่จะสามารถหยุดได้นะครับนะหยุดเวลาไอ้พวกนี้แต่หยุดตอนหมอกได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับนะโจทาโร่บอกล็อกนี่หยุดไหมหยุดเว้ยหยุดพวกมันได้เว้ยนี่แต่พวกมันก็จะกลับมาสู้ได้นะครับนะแต่ตอนนี้คือหยุดเวลาพวกมันอยู่นะครับนี่หยุดแล้วก็ลุมต่อยนะครับนะแล้วพวกมันก็สู้กลับแล้วสุดท้ายก็ยังไงเออเอาพวกมันเว้ยตายว่ะพวกเวนิโก้ไม่สู้นะครับนะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นเจ้าพวกเวนิโก้นะครับนะความเชื่อตำนานปีศาจอะไรสักอย่างนะครับนะของอเมริกานะครับก็จบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับนะครึ่งคนครึ่งกวางอะไรก็ช่างแล้วนะฮะโอเคเอาละอ่ะเจอกับพวกซอมบี้เดี๋ยวนี้ไปไกลนะครับนะพวกซอมบี้บอกเกอเกอบังอาจหัวบังอาจฆ่าเพื่อนไอ้ข่อยขี้เมาฉันจะให้พวกแกเป็นแบบฉันเลยดีสวยแล้วผมบอกพวกเวนิโก้เลยนะครับนะว่าพวกเวนิโก้สวยแล้วให้มันกินเนี่ยนะครับนะเอาล่ะพวกเวนิโก้เตรียมการเป็นซอมบี้ได้เลยนี่เวนิโก้บอกอ๋ออะไรวะเนี่ยแม่งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเวนิโก้กลายเป็นซอมบี้นะครับนะเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นซอมบี้นะครับฝูงซอมบี้ที่หยุดยากนะครับนะโอเคเอาล่ะสำหรับวันนี้นะครับก็เวนิโก้ก็จบไปเท่านี้แหละนะครับนะสร้างสตอรี่ซะยาวแต่ตัวแม่งโคตรกากเลย